1นาทีกับกปท.การขับขี่รถบนท้องถนนมีโอกาสต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตลอดเวลาแต่หากตั้งสติแก้ไขปัญหาให้ถูกทางอุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นหากกระจกรถแตกควรชะลอความเร็วของรถจอดเข้าข้างทางทันทีแต่หากต้องขับรถต่อต้องทุบกระจกรถเก่าออกให้หมดแล้วโกยเศษแก้วออกมาให้มากที่สุดไขกระจกข้างขึ้นจนมิดเพื่อป้องกันอาการรถส่ายขณะขับขี่กรณีสุนัขวิ่งตัดหน้ารีบชะลอความเร็วอย่าเบรกกระทันหันมิฉะนั้นรถอาจเสียหลักพลิกคว่ำกรณีที่เป็นสัตว์ใหญ่ไม่ควรบีบแตรเพราะจะยิ่งทำให้สัตว์ตกใจและวิ่งเข้าหารถทำให้เกิดอันตรายได้คนค่อยๆขับผ่านไปด้วยความระมัดระวังกรณียางระเบิดต้องจับพวงมาลัยมั่นคงพยายามบังคับรถเข้าข้างทางโดยใช้เกียร์ต่ำเพื่อชะลอความเร็วอย่าเบรกกระทันหันเพราะรถจะพลิกคว่ำด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก